สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการ Wake Up Thailand Weekend นะครับประจำวันอาทิตย์ที่12เมษายน2558ครับวันนี้อาจารย์ซิโร่ค้างไพบูลย์ครับท่านเอกวรัญยมรับปานครับเรามาถ่ายทำกันนอกสถานที่นะฮะบริเวณแห่งนี้เนี่ยนะครับก็คือจังหวัดสมุทรสาครฮะในขณะนี้เราอยู่กันที่ด้านหน้าครับของมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานครับครับก็ต้องบอกว่ามูลนิธิแห่งนี้เนี่ยเป็น NGO ซึ่งทำให้ปัญหาของแรงงานข้ามชาตินะครับในอุตสาหกรรมประมงซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศเราแต่ว่าแต่เดิมเนี่ยไม่ได้รับความสนใจนะครับกลายเป็นวาระระดับชาติจนถึงขั้นที่ตอนนี้รัฐบาลประกาศเป็นนโยบายของประเทศไปแล้วเพราะฉะนั้นเป็นความสำเร็จในการทำงานขององค์กรภาคเอกชนที่ถือว่าเป็นต้นแบบของการเปลี่ยนแปลงสังคมผ่านการทำงานของคนไม่กี่คนจนไหนที่สุดแล้วกลายมาเป็นนโยบายแห่งชาติเลยก็ว่าได้ครับจะพูดได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนของประเทศไทยครั้งสำคัญในเรื่องแรงงานอุตสาหกรรมประมงครับนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับผมว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับที่เรานั้นจะเข้าไปคุยนะครับกับผู้ที่รับผิดชอบกับโครงการและก็มูลนิธิแห่งนี้ครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันข้างในครับจากที่กล่าวมาข้างต้นนะครับในขณะนี้อาจารย์ซิโร่ค้างไพบูลย์และผมนะครับมาอยู่กันภายในมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพชีวิตแรงงานหรือ LPN เนี่ยนะครับโดยเรานั้นมาอยู่กับผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงครับกับปฏิบัติการช่วยเหลือลูกเรือประมงไทยในต่างแดนนะครับอย่างที่กล่าวไปข้างต้นแล้วนะครับในขณะนี้ผมอยู่กับ2ท่านด้วยกันนะครับท่านแรกคือคุณสมพงษ์สะแก้วนะครับเป็นผู้อํานวยการมูลนิธิ LPN นะครับแล้วก็อีกท่านนึงคือคุณปฏิมาตั้งประชยากูลเป็นผู้จัดการมูลนิธิ LPN สวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตเรียกอาจารย์ซิโรจน์ขอเรียกว่าพี่ตุ่นกับพี่อ้อนนะครับนะฮะเรื่องราวนี้ฮะอาจารย์ซิโรจน์เนี่ยติดตามอยู่เป็นประจำนะครับอัปเดตที่ผมฟังอยู่เสมอฮะแล้วอาจารย์ก็บอกผมว่าในขณะนี้นะฮะเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยหลังจากที่พี่ทั้งสองท่านเนี่ยนะครับได้ดําเนินโครงการนี้ไปแล้วมันก็เป็นกระแสสังคมภาครัฐนั้นออกแอคชั่นมาก่อนอื่นเลยผมขออนุญาตถามก่อนนะฮะว่าเจ้าปฏิบัติการช่วยเหลือแรงงานประมงไทยในต่างแดนนั้นมันเริ่มขึ้นมาได้ยังไงฮะคือที่ผ่านมาประเทศไทยก็พูดถึงประเด็นเรื่องการค้ามนุษย์ในหลายๆรูปแบบนะครับทีนี้ของเราเองเนี่ยในยุคที่ผ่านมาเรามองว่าปัญหาลูกเรือประมงเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นไฮไลท์ซึ่งมองเห็นว่าประเทศไทยก็จะเจอปัญหาเหล่านี้นะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาทางมูลที่เองเนี่ยก็เปิดรับเรื่องร้องทุกข์ปัญหาแรงงานมาโดยตลอดแล้วก็มีการช่วยเหลือลูกเรือประมงที่ประสบปัญหาในกรณีที่ถูกเปเป็นแรงงานบังคับหรือถูกค้ามนุษย์ในฝั่งในประเทศไทยนะครับแล้วที่ผ่านมาเราคิดว่าประเด็นนี้เนี่ยถ้าเราไม่ดำเนินการเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาระยะยาวทางเราก็เลยตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือลูกเรือประมงหรือ Seafarer Action Center นะครับเพื่อที่จะปฏิบัติการที่จะช่วยเหลือลูกเรือเหล่านั้นแล้วก็ในหลายๆปีนะครับไม่ต่ำกว่า10ปีฮะเราได้ยินคำว่าคนตกเรือจากลูกเรือประมงจากไม่ว่าจะเป็นลูกเรือประมงที่เป็นคนไทยหรือเป็นคนข้ามชาติที่เราที่เขามาหาเราแล้วเราก็พบไปคุยเขาบอกว่ามีคนตกเรืออยู่จำนวนมากที่เกาะอัมบลตวนเบนจิน่าอะไรพวกนี้นะครับเราคิดว่าเอ๊ะถ้าเราพูดลอยๆมันก็จะไม่มีน้ำหนักเราก็เลยคุยกันกับทีมงานนี่เราน่าจะไปเซอร์เวย์ไปสำรวจดีไหมฮะก็เลยกลายเป็นปฏิบัติการตั้งแต่ปีที่แล้วก็ตั้งแต่เดือนสิงหาคมคือมีแต่คนพูดแต่ไม่เข้าไปลงมือปฏิบัติการช่วยเหลือสักทีนึงเนี่ยนะครับแต่ว่ามีคนเล่าว่ามันมีปัญหาเรื่องคนตกเรือเนี่ยได้ยินมานานแล้วได้ยินมานานแล้วก็ลงไปพื้นที่6หรือ7ครั้งใช่ไหมครับคุณปริมาเนี่ยเป็นเรียกว่าชุดปฏิบัติการชุดแรกของเราที่ลงไปตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็อาจจะให้คุณไปมาเล่าว่าไปครั้งนั้นเนี่ยยังไงบ้างนะเป็นไงบ้างไปครั้งแรกจริงๆเริ่มแรกของการจุดเริ่มต้นของการที่จะไปเนี่ยเราทำข้อมูลก่อนว่ามันมีแรงงานที่เข้ามาแจ้งกับเราเนี่ยกลับมาจากอินเดียทั้งหมด128คน
ใน128คนบางคนพิการแล้วก็บางคนก็สติไม่ดีแต่ว่าเขาก็ยังบอกได้ว่ามันมีเพื่อนเขาที่ยังไม่ได้กลับบ้านครับทีนี้เนี่ย เคสสุดท้ายที่มาเนี่ยมาจากเกาะเบจิน่าเมื่อเดือนกรกฎาอันนั้นคือพิการครึ่งซีกแล้วก็นายจ้างไม่ได้ให้ค่าทดแทนกับเขาจากความพิการเขาให้เงินเพียง 5,000 บาทแล้วก็ได้เงินเดือนแค่ครั้งเดียวเราก็คิดว่าปลายทางของปัญหาอาจจะมีมากกว่านี้ก็เลยตัดสินใจไปบนพื้นฐานมันไม่ได้มีโครงการหรือว่ามีโปรเจกต์อะไรซัพพอร์ตเรามีอาสาสมัครแล้วเราก็มีทีมงานของเราไปทั้งหมดชุดแรกเนี่ย5คนเป็นคนไทยหมดเลยค่ะเป็นคนไทยทั้งหมดเราก็มีอาสาสมัครที่ทำภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวด้วยเพื่อจะเก็บหลักฐานแต่ว่าตอนไปครั้งนั้นเนี่ยเพียงแค่อยากจะสำรวจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่พอเราไปปุ๊บเราได้เจอปัญหาคือคนเดินเข้ามาขอความช่วยเหลือบนเกาะที่เราก็ไม่ได้มีล่ามไปแต่ว่าเราก็เจอคนไทยที่เร่ร่อนนอนอยู่ข้างถนนที่นั่นเนี่ยทั้งหมดเนี่ย6คนเมื่อเดือนสิงหาพอเราไปครั้งแรกเนี่ยเราก็คิดว่าเราไม่สามารถพาเขากลับมาได้เลยครั้งแรกนี่คือเดือนสิงหาคมนะเดือนสิงหาคม6คนของผู้ประสบปัญหาแล้วเราก็ได้รับความช่วยเหลือกับจากคนอินโดที่นั่นแล้วก็แรงงานพม่าที่ตกเรือเหมือนกันให้ที่พักกับพวกเขาก่อนคือที่ที่ปลอดภัยก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็กลับมาเพื่อประชุมกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะมีทางตำรวจทาง DSIทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมการกงสุลแล้วก็มีทาง UNAP เกี่ยวกับเรื่องการค้ามนุษย์นะคะก็คือมีการคุยกันว่าเราจะนำ6คนนี้กลับมาได้ยังไงแล้วก็คือการเอา6คนนี้กลับมามันเป็นเรื่องยากเราไม่สามารถเอาเขาขึ้นเรือมากลับมาทันทีการกลับเรือเนี่ยหมายถึงว่าคนพวกนี้ไปด้วยไม่มีเอกสารหรือเอกสารที่มีคือเอกสารที่ปลอมหรือถูกสวมบางคนเนี่ยตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์เพราะว่าถูกในหน้าจัดในหน้าที่ประเทศไทยอะค่ะล่อลวงไปครับเพราะนั้นเขาจะไม่มีเอกสารแล้วเขาติดเรือของพี่กลับมาไม่ได้นะเราไม่ได้นั่งเรือไปค่ะเกาะอัมบุนเนี่ยต้องนั่งเครื่องบินจากประเทศไทยไปที่จาการ์ตาแล้วต่อจากจาการ์ตาไปที่เกาะอัมบุนเวลาต่างจากที่เนี่ย2ชั่วโมงแล้วก็ทริปแรกที่ไปสำรวจเดือนสิงหาคมปี2557ตอนนั้นเรานั่งเครื่องบินไปใช่นั่งเครื่องบินไปที่เกาะอัมบุนเราคิดว่าเกาะนี้น่าจะไปถึงง่ายที่สุดเพราะว่าถ้าเกาะเบจิน่าเนี่ยต้องต่อเครื่องบินไปอีก2ทอดแล้วก็นั่งเรือไปอีก2ชั่วโมงแล้วเมื่อกี้พูดถึงคำว่าคนตกเรือเนี่ยมันความหมายมันคืออะไรขยายความนิดนึงได้ไหมคือคนตกเรือในความหมายของแรงงานนะคะในความหมายของลูกเรือประมงเนี่ยคือคนที่ถูกหลอกลงเรือไปแล้วเขาไม่คิดว่าเขาจะต้องมาไกลขนาดนั้นที่ประเทศอินโดเมื่อเรือถึงฝั่งก็หนีเพราะว่าถูกขายไปเขาก็หนีขึ้นฝั่งกับบางคนเนี่ยไปแล้วก็ไหนๆมาแล้วก็ลองทำงานแต่ว่าถูกทำร้ายทุกตีก็หนีขึ้นฝั่งบางคนบอกว่าโอเคทำงานเรือก็ได้แต่พอทำแล้วจริงๆเนี่ยไม่ได้ค่าแรงเขาไม่โอนเงินตามที่ตกลงให้กับครอบครัวเขาก็หนีขึ้นฝั่งบางคนโดนกระทำคือถูกทำร้ายอย่างรุนแรงอ่ะเขาอยู่ในเรือไม่ได้เลยหรือบางคนอยู่2ปีแล้วขอนายจ้างกลับบ้านเขาไม่ให้กลับก็เลยต้องหนีขึ้นไปอยู่บนฝั่งซึ่งครั้งแรกทริปแรกก็ไปเจอ6คนที่เรียกคำว่าคนตกเรือเนี่ยนะฮะแล้วยังไงต่อฮะพอกลับมาประสานงานกับหน่วยงานราชการพอประสานงานเนี่ยทางหน่วยงานก็บอกว่าจะดำเนินการช่วยเหลือพอหลังจากนั้นเนี่ยก็มีทางไทยรัฐทีวีได้ออกข่าวไปแต่ว่ามันคนละชุดกับ6คนนี้ซึ่งมันแต่ว่าก็มีการเดินทางไปเพื่อรับ6คนนี้กลับมาตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่เป็นรับ6คนนี้กลับมาแต่ว่าไม่ใช่7คนของไทยรัฐทีวีที่เจอครับค่ะมันคนละกลุ่มกันพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เจอแรงงานในชุดที่2เขาก็คือหมายถึงว่า6คนแรกเนี่ยไปติดต่อเพื่อนแล้วปรากฏว่ามีแรงงานเด็กหมายถึงว่ามีเด็กที่อยู่ที่นู่นนะฮะมีเด็กที่อายุ12 13ค่ะทางตม.ที่นั่นเนี่ยเราได้ไปประสานงานกับตม.แล้วก็เราได้เข้าไปคุยกับตม.เองว่าให้ความช่วยเหลือพวกเขาได้ไหมทางตม.ของที่อัมบุนเนี่ยเขาก็ให้ความร่วมมือเพราะว่าเขามีส่วนของสิทธิมนุษยชนผมฟังเรื่องนี้สนใจเหมือนกันเพราะว่าเหมือนกับว่าตม.อินโดนีเซียเนี่ยสนใจเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วก็ร่วมมือในการดูแลสิทธิของคนตกเรือเหล่านี้ดีค่ะเพราะว่าเขาเข้าใจว่าทุกคนมาด้วยเอกสารปลอมแล้วทุกคนมีกระบวนการในหน้ารวมถึงเรื่องของเข
ขาไม่ได้ค่าแรงแล้วถูกทำลายร่างกายที่นั่นเข้าใจประเด็นนี้ดีแล้วสิ่งที่เขาถามกับรัฐบาลเราอยู่เสมอคือว่าคุณปล่อยให้ซีเมนต์บุ๊กหรือเอกสารปลอมออกจากประเทศคุณได้ยังไงจนกระทั่งอันล่าสุดเนี่ยก็คือเด็กอายุ13กับ14ปีถูกสวมซีเมนต์บุ๊กเป็นชาวกัมพูชาเมื่อถูกสวมซีเมนต์บุ๊กเป็นชาวกัมพูชาตม.ที่นั่นเลยส่งอีเมลมาถามแล้วว่าตกลงเด็กนี้คือคนไทยหรือว่าเด็กกัมพูชาเขาจะได้ส่งถูกแล้วก็คือคนเด็กไทยเด็กไทยแล้วที่ปากค่าเป็นเด็กที่เป็นอยู่ของการค้ามนุษย์เพราะ12 13คืออายุต่ำกว่าการใช้แรงงานอยู่แล้วค่ะจริงๆแล้วเดิมทีเนี่ยถ้ากฎกระทรวงฉบับที่10เกี่ยวกับเรื่องประมงเนี่ยเขาให้คนเด็กที่อายุ16ปีลงเรือได้แต่จริงๆงานนั้นมันอันตรายลงไม่ได้แต่13 14ลงไม่ได้ตอนนี้เปลี่ยนเป็น18เพราะฉะนั้นเท่าที่ฟังเนี่ยมันก็จะมี 2-3 ปัญหาใช่มั้ยมีปัญหาของการใช้แรงงานเด็กอันนี้มีจริงๆอันที่2คือปัญหาของการหลอกลวงผู้ใช้แรงงานขึ้นไปบนเรือแล้วก็ถูกทรมานขณะทำงานแล้วอยากจะไม่ทำงานก็ไม่สามารถจะเลิกได้ก็กลายเป็นคนตกเรือไปค่ะแล้วก็ลักษณะพิเศษของเรือประมงนอกแม่น้ำคือออกไปประมาณ3ปีของการซื้อสัมปทานครับแล้วก็ถ้าต่อสัมปทานก็คือ6ปีเรือจะไม่กลับบ้านเพราะฉะนั้นคนเหล่านั้นจะต้องอยู่ที่นั่น6ปีโดยที่ไม่ได้กลับเรื่องที่3ปีไม่กลับบ้านเลยไม่ได้กลับมาเมืองไทยอะค่ะแล้วการกลับไปถ่ายปลาคือที่เรือถ่ายปลาที่ฝั่งมีเรือแม่ที่เรือเขาเรียกว่าเรือขนส่งสินค้าเนี่ยเป็นรถสินค้าที่นั่นเขาเรียกว่าเรือลูกเรือลูกคือเรือหาปลาเสร็จเนี่ยก็มาขึ้นที่เรือแม่หรือเรือทรานสเฟอร์เรือแม่ก็จะมาจากประเทศไทยวิ่งไปนะฮะแล้วก็รับปลานั้นมาที่ประเทศไทยแต่ว่าเรือที่เป็นคนหาปลาก็จะหาปลาต่อไปในเรือก็อยู่ประมาณแรงงานเด็กแรงงานที่ถูกเอาเปรียบก็จะอยู่ในเรือหาปลาต่อไปสรุปว่าอยู่บนทะเลตลอดเนี่ยนะจะอยู่แต่กลางทะเลตลอดแล้วก็มีลักษณะของการถ่ายปลากลางทะเลด้วยก็คือการลักลอบหาปลาที่เขาไปแอบหาปลาโดยผิดกฎหมายก็เขาจะให้เรือแม่เนี่ยไปรับปลากลางทะเลเพราะฉะนั้นเรืออาจจะไม่ได้เข้าฝั่งเลย6เดือนหรือปีนึงอาจจะเข้าฝั่งเป็นรอบๆเช่นประมาณสัก 50-60 วันเข้าฝั่งมาในช่วงเข้าฝั่งนั้นก็คือแรงงานก็อาจจะได้รับเงินเล็กๆน้อยๆที่จะมีชีวิตอยู่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเงื่อนไขที่ทำให้มันมีการใช้แรงงานเด็กหรือใช้แรงงานมันแบบไม่เป็นธรรมก็คือเกิดขึ้นบนเรือหาปลาซึ่งวิ่งไป3ปี6ปีเพราะว่าในจังหวะนั้นเนี่ยต่อให้คุณไม่อยากจะทำงานหรือคุณถูกทรมานเนี่ยยังไงคุณต้องอยู่บนเรือคุณไปไหนไม่ได้แล้วไม่เคยตรวจสอบอย่างนี้ใช่ไหมฮะคือเรื่องราวของชีวิตคนในเรือไม่มีการถูกบอกเล่า มันไม่เคยถูกให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเขาต้องทำอะไรบ้างในเรือแล้วก็อันตรายที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานมีอะไรบ้างเนี่ยสังคมไทยแทบจะไม่ทราบเลยว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องที่อันตรายแล้วก็ภาวะความเครียดของคนที่อยู่กลางทะเลนั้นบ้างแล้วก็งานที่มันเป็นงานหนักบางคนจะบอกว่านอนแค่2ชั่วโมงแล้วก็ยังเหยื่อที่เราเจอเนี่ยยังผวาการที่จะต้องตื่นเพราะว่าเขาจะทำงานตลอดวันถ้าได้ยินเสียงออดแล้วไม่ตื่นเนี่ยเอาน้ำร้อนไปสาดก็มีเพราะฉะนั้นคนที่เรานำกลับมาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องสภาวะจิตใจสูงมากแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือว่าแรงงานเหล่านี้ทำงานแล้วมันไม่ได้มีการจ่ายเงินเดือนทุกเดือนคือเขาจะเรียกว่าตัดบัญชีนั่นหมายความว่าทำงาน6ปีถึงจะได้ค่าตอบแทนคือคนลงเรือทุกคนที่ลงเรือจากประเทศไทยเนี่ยจะไม่รู้ตัวก่อนว่าได้เงินเดือนเท่าไหร่คือไปปุ๊บเนี่ยก็จะรู้ว่าเดี๋ยวจะได้ส่วนแบ่งนะจากการตัดบัญชีจากการขายปลาอะไรพวกนี้แล้วคนที่โดนค่าหัวเนี่ยก็คือคิดว่าฉันจะได้ตังก่อนล่วงหน้าเนี่ยการว่าเงินล่วงหน้าเนี่ยการว่านายหน้าเป็นคนเอาไปนี่แสดงว่าโครงสร้างการจ้างงานในอุตสาหกรรมประมงมันมีปัญหาพื้นฐานหมดเลยพื้นฐานหมดเลยคือเรียกว่าธรรมชาติของการจ้างงานเนี่ยมันก็ไม่เหมือนอยู่บนฝั่งเลยซึ่งเป็นความชอบธรรมที่ทางนายจ้างบอกว่าเนี่ยฉันให้ค่าล่วงหน้าเธอแล้วหน้าอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วคนที่โดนค่าหัวเนี่ยไม่เคยได้ค่าล่วงหน้าเพราะคนก็เลยเกิดปัญหาคนตกเรือขึ้นก็อาจจะเงินล่วงหน้าเนี่ยถ้าลักษณะของลูกเรือเนี่ยก็คือเงินที่ตัวเองถูกขายไปแล้วตัวเองต้องใช้หนี้ 35,000 แต่ล่วงหน้าของนายจ้างเนี่ยเหมือนจ่ายค่าจ้างล่วงหน้าแต่ในยักษ์ของลูกเรือคือตัวเองเนี่ยถูกซื้อไปแล้วคือเป็นหนี้เพราะฉะนั้นมันถึงเป็นสิ่งที่องค์กรระหว่างประเทศเรียกว่าเป็นการจ้างงานแบบแรงงานทาสแรงงานขัดหนี้แรงงานทาส
สัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการเดินทางรู้สึกไงบ้างครับน้องวันนี้ดีใจนะดีใจครับดีใจเนาะจะได้กลับบ้านแล้วนะดูแลสุขภาพให้ดีนะครับแล้วตอนไปถึงเกาะอันบนนี่สภาพคนที่เป็นคนตกเรือเป็นยังไงบ้างกี่คนตกลงตัวเรือเราคือทั้งหมดที่เราได้พากลับมาใน7รอบแรกนะคะทั้งหมดมัน42คนที่เป็นคนไทยแล้ว4แล้วเป็นพม่าเนี่ย19คนครับทีนี้เนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งที่เร่ร่อนอยู่ในเมืองแล้วก็เร่ร่อนเนี่ยก็คืออาจจะไปทำงานรับจ้างเป่านกหวีดแล้วก็โบกรถเพื่อให้เขาให้เศษเงินได้กินข้าวเป็นมื้อๆนอนข้างถนนกับบางคนเนี่ยที่ยังหางานทำไม่ได้แล้วต้องมาทำงานอยู่ที่แพปลาก็คือยกแบกปลาจากเรือลูกมาใส่เรือแม่อันนี้เขาจะได้ค่าแรงวันละ 50,000 โรเปียก็คือไม่ถึงร้อยนะคะแล้วก็พวกนี้ก็จะนอนอาศัยนอนอยู่ห้องน้ำที่ท่าเรือแล้วก็จะเจอคนแบบนี้ก็คือเขาจะมาชุดเดียว บางคนก็ใส่ชุดนั้นอยู่ชุดเดียว3ปีแล้ว10ปีแล้วก็ใส่อยู่ชุดเดียวนี่แหละก็ไม่มีอะไรแล้วกลุ่มนี้เขาไม่อยากกลับเหรอฮะคือกลุ่มที่เป็นคนเร่ร่อนเขาอยากกลับแต่ไม่มีวิธีที่จะกลับได้แม้ในปัจจุบันก็ยังไม่มีช่องทางต่อเขากลับใช่ไหมครับคือลูกเรือหลายคนก็พูดว่าเนี่ยก็เป็นทีมเราชุดแรกที่เข้าไปเจอพวกเขาแล้วเขาก็ดีใจมากว่าน่าจะหาโอกาสพาเรากลับบ้านซึ่งคนตกเรือจำนวนมากเนี่ยถ้าถามคนเรือเนี่ยก็จะมีอีกคำหนึ่งที่พูดกันก็คือว่าเป็นคนผีคนผีคือว่าก็คล้ายๆกันแหละแต่ว่าคือพวกเรานี่ก็จะคล้ายๆว่าไปทำงานรับจ้างตรงนั้นไปคือไม่มีนายจ้างประจำแล้วแต่ใครใช้ก็คือกลายว่ามีบางคนกลายเป็นคนตกเรือเป็นคนผีมากกว่า10ปีก็มีก็คือเหมือนรับจ้างทั่วไปเอาชีวิตให้อยู่ให้ได้พอทีมเราลงไปเนี่ยความหวังเขาก็จะมีเยอะเขาคิดว่าเราจะพากลับบ้านแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยทำไมทางการอินโดนีเซียหรือตม.บนเข้าใจเราดีเพราะจริงๆเขารู้ปัญหานี้มานานแต่เพียงว่าเมื่อเขาจัดการปัญหานี้ไงพอดีเราบังเอิญว่าพวกเราไปจวกเหมาะพอดีความต้องการตรงกันเขาก็แสดงความจริงใจที่อยากจะช่วยเพราะว่าเขาก็คงไม่อยากให้เป็นภาระที่บ้านเขาด้วยไง42คนที่เป็นคนไทยกับ19ที่เป็นพม่าที่เอากลับมาได้เนี่ยที่แล้วเทียบกับพวกที่เอากลับมาไม่ได้เนี่ยประมาณว่าน้อยมากค่ะเพราะว่าคนที่ติดเกาะอยู่นั่นน่ะอย่างที่เราบอกในข่าวก็คือเกือบ500คนในนี้จากจำนวนของลูกเรือที่บอกกับเราว่าเพื่อนเขาอีกเยอะที่ไม่สามารถกลับบ้านได้แล้วก็คนที่ติดอยู่ที่นั่นยาวนานที่สุดที่เราเจอเนาะ19ปีเขาไปตั้งแต่อายุ15แล้วก็วันนั้นพอดีญาติเขาเอารูปถ่ายของเขามาให้เราแล้วเราไปเจอเขาที่เกาะตวนเพราะเกาะตวนเป็นเกาะที่เรือประมงไทยไปหาปลาเกาะแรกๆปรากฏว่าเขาช็อกเลยที่แบบยังมีคนหาเขาอยู่ตอนนี้เขาอายุ35คืออยากจะถามเรื่องของอารมณ์นิดหน่อยเวลาเขาเจอเราเป็นทีมแรกที่เข้าไปเนี่ยความรู้สึกเขาในตอนนั้นเป็นยังไงหรือคุณพี่เองความรู้สึกตอนแรกเขาไม่เชื่อมากคือการกลับบ้านเนี่ยแทบจะเป็นเรื่องที่เขาคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้อะแต่ว่าพอเริ่มมีคนพอเราบอกว่าเขากลับไปแล้วเขาจะเชื่อเขาจะเชื่อเราแล้วก็วิธีการกลับเนี่ยก็คือเราก็ทำเอกสารหมายถึงทำเอกสารส่งคือทางสถานทูตเนี่ยมีการส่งเอกสารเพื่อสำหรับคนที่อยากจะกลับแต่ว่ามันเป็นฟอร์มภาษาไทยแล้วก็เมื่อทำเอกสารเสร็จก็จะส่งให้ทางสถานทูตสถานทูตก็จะออก CI แล้วก็ซื้อตั๋วเครื่องบินส่งเขากลับถ้าฟังดูนี้ก็เหมือนว่าทุกคนก็น่าจะได้กลับเร็วๆนี้ไหมฮะหรือยังไงฮะหรือมันมีอุปสรรคอย่างอื่นอีกบ้างฮะคือตอนนี้คนที่ตกเรือเนี่ยเขาก็ไปอาศัยอยู่ตามที่ต่างๆเร่ร่อนเขายังไม่รู้ข่าวเลยว่ามันมีการพาคนไทยกลับบ้านการกระจายคนตกเรือยังมีสูงนะคือต่อให้อยากเอากลับเนี่ยจะรวมคนเหล่านี้เข้าด้วยกันก็ยังไม่ใช่เรื่องง่ายนี่สมมติเกิดปาฏิหาริย์ว่าเราสามารถรวมคนเหล่านี้ได้เนี่ยช่องทางไหนบ้างที่จะเอาคนเหล่านี้กลับมาเมืองไทยได้คือรัฐบาลอาจจะต้องมีวันสต็อปหรือว่ามีคือหมายถึงว่ามีกระบวนการที่ทำงานเชิงรุกมากกว่านี้เรื่องของการลงไปประชาสัมพันธ์เรื่องของการมีเชลเตอร์ชั่วคราวสำหรับถ้าเกิดเขามาแจ้งแล้วก็มีที่พักให้เขาระหว่างที่รอกระบวนการดำเนินการเรื่องเอกสารเนี้ยก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าก็ต้องลงทุนเพื่อที่จะพูดคุยกับทางการของทางอินโดนีเซียที่นั่นแต่ละเกาะเพื่อให้เขารวบรวมคืออย่างตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้ประชาชนชาวอินโดเริ่มทราบแล้วเขาก็จะเอาคนไทยที่เขาดูแลอยู่เนี่ยมาส่งที่ตม.
แล้วก็สิ่งคำถามแรกที่คนอินโดมักจะถามเราว่ากลับทางไหนถ้ากลับทางเรือเนี่ยเขาจะไม่ให้กลับทำไมล่ะไม่อยากให้กลับเพราะมันอันตรายค่ะเพราะว่ากลับทางเรือคือเรื่องเล่าของลูกเรือประมงก็คือว่ากลับเรือเขาจะไม่ถึงบ้านแน่นอนเมื่อถึงปากอ่าวเขาอาจจะถูกขายครั้งนึงหรือเขาอาจจะถูกทำให้เสียชีวิตหรืออะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเพราะว่าการกลับทางเรือไม่ได้เป็นการทำเอกสารให้เขามีตัวตนการกลับทางเรือก็คือกลับเหมือนเขากลับแบบซีเมนต์บุกบอมซึ่งเราไม่รู้ว่านายอะไรเป็นคนขึ้นเรือลำนี้กันแสดงว่าถ้าจะเอาคนไทยเหล่านี้กลับในหนึ่งก็คือต้องมีกลไกในการรวมคนเหล่านี้ได้อันที่สองคือรัฐบาลต้องเป็นหน่วยงานซึ่งคือต้องมองเรื่องนี้เลยกรอบแบบราชการไปเลยเรื่องเอกสารราชการทั้งหมดเนี่ยต้องหาทางแก้ไขให้ได้ต้องหาเอกสารประจำตัวชี้ชัดว่าเขาเป็นคนไทยด้วยมันก็จะเป็นลักษณะพิเศษอีกอันแล้วประเด็นหนึ่งคือที่สำคัญคือบางคนถูกปล่อยไว้นานแล้วก็จนเสียสติเนี่ยแต่เป็นคนไทยอันนี้เขาอาจจะบอกที่อยู่ไม่ได้เขาพูดไทยได้อยู่ไหมฮะพูดไทยได้ชัดเจนพอกลับบ้านปุ๊บหันทันทีคือนอนเป็นคนเสียสติอยู่ในแต่พอพูดไทยปุ๊บเขาหันมาทันทีใช่ไหมเขาก็จากคนที่เสียสติก็คลองสติได้10วันน่ะจนกลับมาได้อันนี้คือที่อัมบลประมาณ500คนใช่ไหมใช่ค่ะแล้วที่เบจิน่าอีกประมาณกี่คนเบจิน่าเนี่ยจะติดตามเกาะต่างๆอันนี้เราคือจริงๆก็ไม่น่าจะต่ำกว่าหลักร้อยเนาะครับอาจจะ300หรือ500เพราะว่าเบจิน่าเป็นเกาะที่ทำหลังจากอัมบลครับแต่ว่าความรุนแรงหรือความเลวร้ายเนี่ยที่เบจิน่าจะสูงกว่าเบจิน่าคือเกาะที่เราไปเจอหลุมศพคนงานไทยค่ะที่อัมบลเนี่ยพบหลุมศพอยู่21หลุมแต่ที่เบจิน่าเนี่ยพบหลุมศพอยู่ถ้าที่มีป้ายอ่ะมัน77ที่ไม่มีป้ายอีก12แต่ว่าคนในชุมชนบอกว่ามันน่าจะมากกว่า100เพราะว่าแต่ละศพมันทับกันคือตัวเลขที่เรามีเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนน่าจะมีมากกว่านี้อีกไหนจะมีที่เกาะตัวนี้ใช่ไหมฮะที่เกาะตัวก็มีแต่ว่ามันคือเหมือนถึงมันทิ้งร้างไม่นานแต่เขาพูดว่ามันคือบ่อร้อยศพซึ่งพอเราไปดูแล้วมันเป็นบ่อน้ำขนาดเล็กก็ต้องถ้าจะดำเนินการพิสูจน์ก็ต้องลงไปขุดดูอันนั้นไม่ได้ฝังค่ะเอาทับๆกันครับคือเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ LPN พยายามทำมานานใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ก็มีข้อมูลแบบนี้ออกมาผ่านสื่อเยอะมากแล้วเนี่ยหน่วยงานราชการหรือกลไกรัฐอื่นที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขามีท่าทีสนใจเรื่องนี้มากขึ้นไหมคือถ้ารัฐบาลไทยกังวลเรื่องภาพลักษณ์เนี่ยเราว่าอาจจะเป็นวิธีการคิดที่ค่อนข้างอาจจะเป็นปัญหาในอนาคตได้เพราะว่าคือตอนนี้รัฐบาลต้องแสดงความรับผิดชอบกับลูกเรือเนี่ยไม่ใช่คนที่รับผลกระทบไม่ใช่ลูกเรือไทยเดียวลูกเรือจากประเทศเพื่อนบ้านของเราทั้งพม่ากัมพูชาและลาวซึ่งตอนนี้ลูกเรือที่เป็นแรงงานพม่าและกัมพูชาเนี่ยได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลอินโดเมื่อ2-3วันก่อนเพราะว่ารัฐบาลไทยหน่วยเฉพาะกิจที่ลงไปเนี่ยกับไม่ได้แสดงความรับผิดชอบที่จะดูแลแรงงานกลุ่มนี้รัฐบาลอินโดก็เลยช่วยเหลือเขาออกมาทีนี้เนี่ยแรงงานเพื่อนบ้านเนี่ยเขาก็จะพูดข้อเท็จจริงแบบที่ตอนนี้ประเทศไทยทราบแล้วข้อเท็จจริงนั้นน่ะมันก็จะกลายเป็นปัญหาที่รัฐบาลไทยต้องรับผิดชอบแล้วถ้ายังห่วงเรื่องภาพลักษณ์ว่าเราพยายามจะกบเกลื่อนว่ามันมีจำนวนน้อยเนี่ยคงทำไม่ได้แล้วมันอาจจะสายเกินไปครับคือพี่ว่ากำลังจะแนะนำว่ารัฐบาลในขณะนี้ควรที่จะเอาวิกฤตในขณะนี้สร้างเป็นโอกาสนั่นหมายความว่าลงมือปฏิบัติการโดยเร็วเลยแล้วก็แสดงความจริงใจในการช่วยเหลือทั้งชาวไทยแล้วก็รวมไปถึงชาติอื่นๆด้วยที่เขาติดอยู่ทำให้เรานั้นเป็นเหมือนลักษณะของเป็นศูนย์กลางเป็นตัวช่วยตัวกลางที่เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นนี่นะฮะเพราะประเด็นคือทุกคนออกจากประเทศไทยออกจากที่มหาชัยสมุทรปราการแล้วก็ที่ระนองแล้วมันปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เรือเนี่ยก็เป็นเรือไทยครับแล้วผมถามทิ้งท้ายนิดเดียวคือตอนที่เรื่องแบบนี้ยังเกิดอยู่ที่ตำบลที่เป็นจีน่าแล้วมีข่าวมาถึงเมืองไทยเนี่ยมีคนบอกว่าเรื่องนี้ทำให้เมืองไทยเสียชื่อเสียงก็จะเรียกคุณฐาปนีมาเข้าพบจังหวะนั้นเนี่ยพวกเราซึ่งทำงานอยู่ในพื้นที่ได้ยินข่าวนี้แล้วตกใจไหมอ๋อก็ตอนนั้นก็อยู่กับคุณฐาปนีนะคะเขาก็แบบกังวลนิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องที่เราทำทั้งหมดนั่นคือเรื่องมนุษยธรรมการช่วยคนมันไม่ใช่เรื่องที่เรากำลังที่จะก้าวล่วงเพื่อทำลายภาพลักษณ์ของประเทศแม้แต่ปฏิบัติการของรัฐบาลอินโดเองเนี่ยเขายังพูดว่าอันนี้คือ humanity operation คือการช่วยเหลือทางมนุษยธรรม
แต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราจัดการปัญหาแล้วเราไม่มองให้มันรอบด้านหรือตัวท่านนายกเองเนี่ยอาจจะวันนั้นอาจจะมีอารมณ์หงุดหงิดนิดหน่อยซึ่งเรามองว่ามันไม่ใช่ประเด็นสาระสำคัญเท่าไหร่ทีนี้พอกลับมาแล้วได้มีการพูดคุยกับรัฐบาลหรือเขามีการติดต่อมาพูดคุยบ้างไหมครับคือก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็ช่วงประมาณ18มีนาเราไปยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงท่านนายกรัฐมนตรีว่าประเด็นที่ก่อบนเนี่ยน่าจะเป็นการเร่งด่วนน่าจะตั้งจุดชุดเฉพาะกิจลงไปปฏิบัติการซึ่งก็เห็นว่าท่านก็ตอบรับเร่งด่วนตัวทางรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์นะครับก็เรียกบูรณาการหลายภาคส่วนเข้าไปเนี่ยนะแล้วก็ชวนเขาเราไปพูดหาเรื่องว่าเราจะมียุทธศาสตร์ในการทำงานร่วมกันยังไงบ้างนะครับประเด็นตรงนี้ผมคิดว่าโอเคก็มาถูกทางแล้วแหละแต่ปัญหาว่าชุดของรัฐบาลชุดเฉพาะกิจต้องมองรอบด้านมากขึ้นมองในแง่หลายหลายมุมมองในแง่การประสานงานระหว่างประเทศเพื่อนบ้านด้วยคือเข้าใจpriorityแรกคือคนไทยแต่ต้องไม่ลืมว่าสองสามสัญชาติที่มาจับกับเรือไทยเนี่ยจะทำไงเพราะว่าตอนนี้นะเพื่อนบ้านเองเขาก็รอแล้วหลายคนที่เราเข้าถึงเนี่ยเขาก็จะมีความหวังอยากกลับบ้านจะทำไงซึ่งอันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่สำคัญเพราะว่าวันนี้ก็คือว่าปัญหาการจัดการแรงงานในและต่างประเทศของเราเนี่ยก็ต้องมองให้มันเรียกว่าบูรณาการมองให้ว่าการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมยังไงทางด้านกฎหมายยังไงกลับมาแล้วจะคุ้มครองดูแลยังไงแล้วก็องค์กรภาคธุรกิจเองเนี่ยจะต้องทบทวนทั้งเรื่องของการจัดการของตัวเองไงบ้างแล้วก็การที่พยายามที่จะปกปิดภาพลักษณ์ตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่ละมันต้องรื้อกระบวนการมาทบทวนใหม่แล้ววันนี้ที่บอกว่าไอ้พวกเราทำภาพลักษณ์เสียหายเนี่ยผมคิดว่าพวกเราเนี่ยกำลังสร้างภาพลักษณ์ให้ประเทศไทยแล้วก็พยายามหาทางจัดการปัญหาให้ปัญหามันลุก อยู่มาบรรทุกแล้วแก้ไปให้ได้ทั้งหมดไม่งั้นเราจะถูกคิดว่าโจมตีจากนานาชาติมากครับนะฮะปิดท้ายกันนิดหน่อยครับพี่อ้อนฮะอยากจะพูดอะไรฮะจากที่เราเห็นปัญหามาทั้งหมดครับจริงๆแล้วปัญหาเนี้ยเราคิดว่ามันต้องถูกยกระดับเป็นเรื่องของอาเซียนเนาะแล้วเพราะว่าคนที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยได้รับผลกระทบมีทั้งพม่ากัมพูชาลาวและไทยแล้วก็ไทยเองเนี่ยอาจจะต้องแสดงความรับผิดชอบปลายทางของปัญหาคืออินโดนีเซียมันต้องมานั่งคุยกันแล้วว่าจะทำยังไงกับอันประเด็นที่สองคือเรื่องของการละเมิดกฎหมายของเรือไทยที่ทำเรื่องของซีเมนต์บุกปลอมเอกสารปลอมเนี่ยมันเป็นที่มาของการแสวงประโยชน์ของแรงงานมันเป็นที่มาของคนศพไร้ญาติต่างๆเพราะเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครชาติไหนแล้วก็ในส่วนของเรื่องของสถานการณ์อันเนี้ยเราต้องพูดถึงเรื่องของการละเมิดกฎหมายคือต้องเคารพกฎหมายแล้วก็ใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดมากขึ้นเพราะว่าประเด็นเนี้ยมันโยงไปถึงเรื่องของกระบวนการคอร์รัปชันของประเทศไทยที่ผ่านมาครับแล้วเรื่องเนี้ยมันก็ยาวนานมา30ปีแล้วก็ต้องค่อยๆแก้กับประเด็นสุดท้ายคือว่าคนตกเรือที่ยังติดค้างอันเนี้ยอาจจะต้องดูว่าเพราะว่าเขายังไม่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารว่าเขาสามารถกลับได้ไหมมีสามเรื่องใหญ่ๆค่ะซีแมนบุ๊กนี่คือหนังสือประจำเรือเนี่ยนะฮะครับนะฮะอาจารย์ฮะผมว่าเดี๋ยวเราต้องขออนุญาตลาพี่อ้อนไปก่อนนะครับวันนี้พี่อ้อนต้องไปทำงานปฏิบัติภารกิจอื่นต่อไปนะครับยังไงเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าฮะยังคงอยู่กับอาจารย์ศิโรจน์ น้ำไพบูลย์นะครับแล้วก็ท่านพี่อ้อนนี่คือเราขอลาไปเลยนะครับแต่ว่าพี่ตุ๋นยังอยู่กับเราอยู่นะครับเอาละครับช่วงนี้เราพักกันครู่หนึ่งครับที่ทางการไทยมาเยี่ยมพวกเราแล้วก็จะพาพวกเรากลับบ้านรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกดีใจมากครับครับดีใจกลับบ้านครับอยากบอกทางบ้านยังไงบ้างอยากบอกทางบ้านว่าจะกลับไปแล้วนี่ก็เป็นภาพต่างๆนะครับ
ท่านผู้ชมฮะเรายังคงอยู่กับพี่ตุ่นอยู่นะครับกับอาจารย์ศิโรจน์ค้างไพบูลย์และผมเอกวรัญญูนะครับเราจะมาดูภาพกันนะฮะวันนี้พี่ตุ่นก็เอาภาพมาโชว์นะครับแล้วก็รวมไปถึงคลิปวิดีโอด้วยนะครับที่อำเภออำบลนั้นมันเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะบรรยากาศโดยรวมอาจารย์ศิโรจน์ครับอันนี้เป็นภาพอะไรครับภาพท่าเรืออันนี้เป็นท่าเรือที่เรียกว่าอำบลฟิชชิ่งพอร์ตก็คือที่ท่าเรือของเกาะอัมบลนะเกาะอัมบลนะในอินโดนีเซียอินโดนีเซียมันดูดีนะฮะก็ดูดีมากครับคือฐานที่เขาโออาร์ดีฮะแล้วก็ที่นี่ก็เป็นที่เรือจอดเรือเพราะว่าทางการอินโดนีเซียเนี่ยเขากักเรือเราเพราะว่าเขารอการตรวจสอบว่าเรือเข้ามาทำการประมงถูกหรือผิดกฎหมายหรือเปล่านะครับเพื่อที่เขาจะดูว่าในมาตรการที่ประมาณภายใน30เมษายนเนี่ยจะออกมายังไงเพราะว่าถ้าเรือผิดกฎหมายเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าเขาจะจมเรือหรือว่ายึดเรืออันนี้เป็นมาตรการที่ทางรัฐบาลอินโดนีเซียเขาออกมาใหม่ใช่ไหมมาตรการใหม่นะครับนี่สำหรับคนที่อยู่บนเรือในกรณีเรือผิดกฎหมายเนี่ยจะเป็นชะตากรรมยังไงก็ยังไม่รู้คือคนเหล่านี้เนี่ยเนื่องจากว่าทำไมถึงกลับไม่ได้ลูกเรือเพราะว่าเอกสารที่แสดงตัวจริงเนี่ยมันไม่มีส่วนใหญ่เป็นซีเมนต์บุ๊กปลอมอะไรพวกเนี้ยก็ไม่สามารถที่จัดการได้ถ้าจะกลับจริงๆเนี่ยทางการไทยต้องไปช่วยคือกระทรวงการต่างประเทศต้องไปดูเรื่องของ CI เรื่องหนังสือคนประจำเรืออะไรเงี้ยหนังสือเอกสารประจำตัวบุคคลเพื่อที่ออกมาแล้วก็สามารถที่เดินทางเครื่องบินได้อะไรเงี้ยใช่อันนี้คืออะไรฮะอันนี้เป็นที่ตั้งของอับบนฟิชชิ่งพอร์ตนะฮะก็จะมีท่าเรือใช่ก็จะมีเรืออยู่ที่อับบนเนี่ยมากกว่า50ลำเป็นเรือใหญ่ไหมเป็นเรือหับปลานะอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยครับครับเป็นเรือหับปลาแล้วก็จะมีเรือบางลำอย่างเช่นเรือลำนี้ก็จะเป็นเรือใหญ่เป็นเรือแม่เป็นเรือแม่เรือคนไทยสินค้าปลานะครับแล้วก็บริเวณใกล้เคียงนี้ก็จะมีคือที่นั่นเนี่ยก็จะมีคนตกเรือก็อาจจะอาศัยนอนตามท่าเรือคือไม่มีที่แน่นอนในการอยู่เนี่ยคือเขาอาจจะรับจ้างบนเรือรับจ้างทำนู่นทำนี่พอได้ค่าอาหารประทังทีนี้เราพูดได้ไหมว่าคนพวกนี้นี่ก็เหมือนเป็นคนเร่ร่อนหรือคนไร้บ้านแบบนึงสามารถที่จะบอกได้เขาไม่มีที่ไปฮะเป็นคนเหมือนจริงๆแล้วเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยเขาคนไทยเนี่ยเขามีการประสานงานกับทางเราทางศูนย์ปฏิบัติการอยู่ระดับหนึ่งว่าเราจะไปช่วยนะฮะเขาก็มีความหวังเขาก็นอนรอออันนี้คือที่ไหนอ่ะอันนี้คืออยู่บริเวณท่าเรือเขานอนกันแถวนี้นอนแถวนี้นอนอยู่ข้างๆแล้วก็อาจจะไปขอข้าวกินบนเรือบ้างที่มีเพื่อนมีฝูงตัวนี้กลายเป็นว่าคนพม่ากับคนไทยเนี่ยก็เหมือนหัวอกเดียวกันแล้วคือไม่มีที่ไปตกเรืออันนี้เป็นภาพที่พี่ตุ่นไปเห็นแล้วก็ไปถ่ายมาหรือว่าเขามารอเจอพี่ตุ่นนะคือพอทางรัฐบาลไปตั้งจุดมาสต็อปเซอร์วิสที่ตรงท่าเรือเขาก็ทางเราก็พาไปรายงานตัวเสร็จแล้วเขาก็มาพามาดูสถานที่ว่าเนี่ยเขานอนอยู่ยังไงสภาพเป็นยังไงสรุปว่านี้เป็นภาพท้ายๆแล้วที่ได้คุยกับพี่ตุ่นมาก่อนหน้าแล้วไม่ได้เป็นภาพที่ครั้งแรกไปเจอแล้วถ่ายสดมานะครับครับก็อย่างนี้เป็นกระดาษนี่เป็นที่นอนของเขาตอนนั้นเขานอนบนกระดาษอย่างนี้กระดาษเนี่ยกระดาษกล่องเนี่ยนะครับใช่เป็นกระดาษกล่องคือปกติเขาจะนอนเนี่ยกลางคืนอาศัยลมก็นอนอยู่ข้างบนคือนอนเพื่อรอที่จะมีคนไปช่วยนี่ตื่นเช้าก็ต้องรีบลงว่าอากาศมันน่าจะแดดน่าจะส่องร้อนนะฮะใช่แล้วก็มีนี่คืออะไรบ้างมีวันหนึ่งทางรัฐบาลไทยก็ให้เราพาไปดูจุดที่เป็นเรียกว่าเป็นหลุมฝังศพหรือเป็นสุสานของคริสต์นะฮะเพราะว่ามีการออกข่าวว่ามีที่ฝังศพและคนไทยทางเราก็เลยพาเจ้าที่ไทยนะฮะไปดูนะก็จะมีพบลักษณะอย่างเงี้ยก็จะมีการอันนี้เพิ่งฟังไม่นานนะป้ายเขียนว่าไทยแลนด์ด้วยนะไม่นานป้ายนี้ทางเรากับทางผู้ที่ดูแลยาวไทยอะไรยาวเขาชื่อยาวอ๋อไม่ใช่ยาวชนนะชื่อยาวนะครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีใครรู้คนที่อยู่ในหลุมนี้คือใครบ้างรู้แต่เป็นคนไทยคนไทยแต่ว่าคนที่ดูแลเนี่ยเขาก็จะชี้ว่าคนนี้เป็นไทยแล้วมีคนถามว่าจะแน่ใจได้ไงว่าเป็นคนไทยคนที่ดูแลสุสานคนที่คอยเรียกว่าคอยจัดการอะไรเงี้ยต่างๆเขาบอกว่าก็คนไทยพามากับเจ้าที่ทางการของอินโดแล้วก็บอกว่า
คนไทยคนไทยผมอ๋อคนไทยแหละผมก็ทำพิธีฝังให้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรอะไรไงนะครับเราก็พาเจ้าที่ไปก็คงจะต้องมีเป็นหนึ่งในมาตรการของชุดเฉพาะกิจว่าจะมีการพิสูจน์เรียกว่าเอกลักษณ์บุคคลยังไงบ้างที่เห็นเนี่ยมีหลุมกี่หลุมฮะทั้งคนไทยทั้งคนต่างชาติตรงบนเกาะบนเนี่ยมีประมาณ22นะฮะ22หลุมตอนแรกเราไปเจอว่า21แต่ว่าไปนับจริงๆแล้วประมาณ22แต่ที่เยอะจริงๆคือที่อีกเกาะนึงที่เยอะจริงคือที่เบนจิน่าประมาณ76หรือ17นะครับนะครับก็จะไปดูตรงที่ว่ามีคนตกเรือใช่ไหมฮะว่าตกน้ำอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูคลิปใช่ไหมฮะเนี่ยครับครับครับคนตกเรือพอดีบังเอิญว่าช่วงที่รายงานเข้ามารายงานตัวเนี่ยเราก็มีโอกาสได้เจอได้คุยได้คุยครับอันนี้จะเป็นคลิปอะไรฮะคลิปของลูกเรือไทยที่เขาบอกว่าเขาตกเรือมาแล้ว18ปี18ปีอยู่ที่นี่แล้วก็รับจ้างทั่วไปอยู่คนอินโดโชคดีเขาคนอินโดเขาดูแลช่วยเหลือด้วยแล้วก็อันนี้คือคนที่บอกว่ามาตั้งแต่ตอนเด็กๆมาตั้งแต่อายุ19ปีตอนนี้อายุ40กว่าปีก็ประมาณ18ปีอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับเรือตั้งพศ42อ่ะ12มา12แล้วมาแล้วเรือไฟไหม้เรือไฟไหม้แล้วก็ไม่ได้ออกเรือออกรับจ้างแล้วแบบรับจ้างขึ้นป่าไปวันๆได้รายได้วันเท่าไหร่วันละ150,000วันละ150,000ครับวันแสนห้าเสร็จหน้าก็ตกประมาณไม่ถึง300ประมาณ100กว่าบาทครับไม่เป็นไรครับดูกับแขกแขกคือน่าจะเป็นคนอิสลามแขกก็หาจะให้ที่พักให้อะไรเงี้ยแล้วก็มันด้วยมาทุกคนเอกสารมาใหม่แล้วก็พูดถึงเขามาใหม่เพราะผมเต็มใจมาไม่ว่าโดนบังคับมาครับนี่เป็นคนที่มานี่มีหลายกลุ่มกลุ่มที่บอกว่าสมัครใจมาจริงๆแต่ก็จะมาเจอปัญหาเงี้ยเป็นคนตกเรือก็ได้คนที่ถูกหลอกถูกชักจูงเสมือนว่าจะเต็มใจมาก็จะมาเจออย่างนี้ก็มีเหมือนกันหรือบางคนก็คือถูกหลอกเหมือนคล้ายๆโดนโปะยาตรงหัวลำโพงหรือหมอชิดก็ปึ๊บมาโปะที่เรือมันก็จะมีอย่างนี้คือหลายเคสเนี่ยมันรวมกันอยู่ในนี้มารวมอยู่แต่นี่เป็นเคสที่เขาตั้งใจมาด้วยตัวเองตั้งใจมาตัวเองแต่มาตกเรือก็คือกลับไม่ได้ก็กลับไม่ได้เพราะว่าเอกสารเลยไม่มี18ปีตั้งใจมาแล้วทำไมตกเรือแล้วมันต้องอาศัยเวลาถึง18ปีครับพี่คือไม่มีเอกสารคือเรือเขาอาจจะกลับจากเรือคนอื่นก็ไม่ได้บางคนก็ไม่สามารถพากลับได้อะไรเงี้ยก็เลยเหมือนตัวเองก็เหมือนทำงานไอ้รับจ้างไปเรื่อยอะไรพวกนี้คือพูดจริงๆคือถ้าไม่มีหน่วยงานไปช่วยเนี่ยก็คงตายอยู่ที่นั่นถ้าไม่มีใครสนใจก็ทุกคนเหมือนกลับมาเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ถามญาติครอบครัวคนที่รู้ว่าลูกตัวเองอยู่ที่อินโดนีเซียเวลาเราเอาภาพอะไรไปเจอก็บอกโอ้คนนี้แหละใช่เลยใช่แล้วเนี่ยฉันทำบุญกรวดน้ำไปให้นึกว่าไปแล้วนึกว่าตายแล้วอะไรเงี้ยเยอะๆส่วนใหญ่ก็จะพูดกันอย่างเงี้ยทางญาติก็บอกว่าตายแล้วครับหรือคนที่แจ้งมาที่ศูนย์เราที่สำนักงานโครงการเนี่ยเราเปิดรับเรื่องทุกคนก็คิดว่าน่าจะไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยอันนี้เป็นนะเมื่อสักครู่นั้นเป็นกรณีที่เต็มใจมาเดี๋ยวเราจะมีอีกคลิปหนึ่งฮะอันนี้เป็นกรณีที่ถูกชักจูงให้มาหรือหลอกได้ใช่ไหมฮะอันนี้ดูเหมือนอีกอันนี้ก็ดูเหมือนว่าเขาจริงจริงอยากจับป้าน่ะแต่บางอันก็มีคนหนึ่งมาคุยด้วยแล้วก็จริงจริงเขาไม่มีเงินเขากำลังจะกลับบ้านที่หัวลำโพงแล้วก็ถูกชักจูงไปมาอยู่ที่หัวลำโพงนะฮะเดี๋ยวลองไปดูคลิปกันครับพูดภาษาจริงก็ได้ภาษาอะไรพูดเราพูดใช่ไหมมาที่เกาะข้ามบนได้ยังไงครับมาทำงานได้ยังไงครับวันนั้นก็จะกลับบ้านก็มีคนหนึ่งครับครับจะกลับบ้านที่ไหนจะกลับบ้านเมืองการครับเป็นเมืองการกลับบ้านเป็นเมืองการมีผู้ชายคนหนึ่งคำว่าจะไปทำงานหรือเปล่าครับตอนนั้นเราก็กลับบ้านคนก็ไม่มีงานครับเพราะว่าถ้ากลับบ้านตาก็ไม่มีก็มาทำงานก่อนแล้ว
พราะฉะนั้นนะก็เพราะว่าถ้าไม่มีงานเดี๋ยวพี่จะพาเขาชวนที่ไหนชวนที่ผมจากวัดลำโพงครับจากวัดลำโพงรอรถไฟที่จะกลับบ้านครับแต่คนมาชวนที่จะไปทำงานเขาบอกว่าไปทำงานเนี่ยนี่เขาเล่าต่อว่าเขาโดนที่หัวลำโพงแล้วก็มาถูกขังไว้ที่มหาชัยมาถูกขังที่มหาชัยในระหว่างนั้นเขาบอกว่าก็จะมีคนมาถ่ายรูปแค่รูปเดียวเอาเพื่อไปทำอะไรเขาบอกว่าไปทำเอกสารแค่นั้นเองแล้วก็ไปกับเรือนะฮะแล้วก็กลายเป็นเหมือนคนที่ประสบปัญหาอยู่บนเรือตอนนี้คนนี้ไม่ใช่เป็นคนตกเรือนะแต่อยู่บนเรือแต่เขาประสบปัญหาตั้งแต่แรกอย่างเงี้ยนะฮะก็คือเราสมมติฐานว่าคนที่อยู่บนเรือเนี่ยแน่นอนในเรือเนี่ยประมาณ10 20หรือ30คนเนี่ยต้องมีส่วนหนึ่งแหละไม่มากก็น้อยก็อาจจะพลโดนฆ่าหัวโดนหลอกโดนอะไรมาคือเรือบางลำเราก็ต้องยอมรับว่าก็ดูแลลูกเรือดีก็มีเรือบางลำก็ไม่มีแต่ว่าเมื่ออยู่บนเรือแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราไปอยู่ในประเทศซึ่งเจ้าของเรือหรือว่าใต้กงเรือเนี่ยเขาเป็นเจ้าของจะใช้กฎหมายจะใช้อำนาจบังคับยังไงก็ได้เพราะว่าสภาพบนเรือมันเป็นสภาพที่เมื่อคุณอยู่บนเรือเนี่ยคุณจะหนีไปไหนก็ไม่ได้แล้วอาจารย์ซิโร่จะบอกหมายความถึงก็เป็นศาลสูงสุดใช่ไหมฮะอาจารย์ตัดสินทุกอย่างเองแต่เจ้าของคิดว่าไต่เรือก็เป็นคนไทยไต่เรือนายท้ายผู้ช่วยนายท้ายก็เป็นคนไทยไทยนั่นแหละครับเพราะฟังดูแล้วมันก็จะมี3เรื่องซ้ำกันเรื่องที่หนึ่งคือพื้นฐานคือคนจำนวนมากในเมืองไทยเนี่ยเขาไม่มีงานทำแล้วก็จะต้องก็จะถูกหลอกหรือว่าเต็มใจไปอะไรก็ตามแต่ไปทำงานในอุตสาหกรรมประมงนี่เมื่อไปถึงแล้วเนี่ยก็จะถูกนายหน้าเอาเขาไปหักค่าหัวคิวจากเจ้าของเรืออีกทีนึงนี่ฝั่งเจ้าของเรือก็อ้างว่าได้ให้เงินในหน้าไปแล้วโดยที่ตัวเงินจริงๆไม่ถึงคนเหล่านี้ไม่ถึงคนเหล่านั้นแล้วก็เมื่อคนเหล่านี้อยากจะเลิกทำงานก็ไม่สามารถเลิกได้เพราะเมื่อคุณอยู่บนเรือแล้วเนี่ยเจ้าของเรือก็อ้างว่าคุณได้รับเงินไปแล้วใช่ใช่นอกจากนั้นก็ไม่มีเงินสดติดตัวด้วยเพราะว่าเงินไปอยู่กันในหน้าหมดเพราะฉะนั้นก็มีปัญหาเรื่องเจ้าของเรือแล้วก็เรื่องในหน้าแล้วก็เรื่องความยากจนของคนไทยที่เป็นสามคือเรื่องที่เรายังไม่ได้พูดกันมากซึ่งเป็นประเด็นที่คิดว่ามีผลกระทบก็คือเรื่องของเอกสารคุณประจำเรือนะซีเมนต์บุ๊กเนี่ยเพราะว่าไปเกือบทุกคนนะฮะก็คือเป็นเอกสารปลอมทั้งนั้นเลยแล้วก็เรื่องของพวกกระบวนการในหน้าที่มีผลประโยชน์โดยมิชอบมีผลประโยชน์มหาศาลกับกลุ่มเหล่านี้เท่าที่ผมคุยกับลูกเรือบางคนเนี่ยเขารู้ว่าเนี่ยพวกในหน้าก็จะรับออเดอร์จากเจ้าของเรือหรือบางคนที่เป็นไตอะไรพวกเนี้ยนะรับออเดอร์ว่าขอกี่คนเนี่ยจะถูกส่งถูกส่งผ่านไปที่ไปกับเรือแม่หรือบางทีไปกับเรือลูกอะไรเงี้ยสมมติว่าต่อหัวก็จะมีบอกว่าเดือนนี้ทำยอดประมาณ50คนเนี่ย50คนค่าหัวก็ประมาณคนละ3 20,000 ถึง 30,000 ก็เท่าไหร่ก็เป็นเงินมหาศาลอย่างเงี้ยก็หลายคนก็อาจจะสมัครใจแต่แรกแต่ว่าบนความที่ตัวเองแบบอยากได้ตังค์ไม่มีเงินไม่มีทองจะกลับบ้านไม่มีเงินก็เลยตัดใจไปก็เหมือนอยู่สภาพจำยอมอ่ะนะฮะครับนะฮะวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของปฏิบัติการช่วยเหลือผู้อพยพเรือประมงที่อินโดนีเซียนะครับก็ได้รับข้อมูลจากพี่ตุ่นไปอย่างมากนะครับขอบคุณมากนะครับพี่ตุ่นนะครับสวัสดีครับครับวันนี้เราก็ได้มาฟังมุมมองฟังข้อมูลฟังความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการเปลี่ยนนโยบายของประเทศนะครับจากประเทศซึ่งไม่เคยสนใจปัญหาของผู้ใช้แรงงานนะครับจากประเทศซึ่งไม่เคยสนใจการค้ามนุษย์จากประเทศซึ่งไม่เคยยอมรับว่าแรงงานข้ามชาติแรงงานประมงมีปัญหายังไงบ้างเนี่ยการไปเป็นประเทศซึ่งยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นวาระระดับชาติแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่อาเซียนหรือว่าโลกจะสนใจเรื่องแบบนี้มากขึ้นนี่เป็นสิ่งที่เราอยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายแบบนี้ในอุตสาหกรรมอื่นซึ่งอาจจะมีการละเมิดสิทธิผู้ใช้แรงงานหรือมีการค้ามนุษย์มีการใช้แรงงานแบบที่ไม่เป็นธรรมในลักษณะเดียวกันครับนะฮะหลายต่อหลายคนนั้นคงจะภูมิใจนะครับที่เห็นถึงการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้อยากจะบอกเลยครับว่าขอให้คุณมีความตั้งใจจริงนะครับถึงแม้จะเป็นหน่วยงานเล็กๆแต่ก็สามารถทำเรื่องใหญ่นี้และก็แก้ไขปัญหาได้จนสำเร็จรุ่งเรืองนะครับในขณะนี้ก็แก้ไขปัญหามาได้ระดับหนึ่งแล้วก็หวังว่าจะเสร็จได้โดยเร็วที่สำคัญนะครับคุณสมพงษ์นั้นเย็นย้ำนะครับว่าเรื่องของภาพลักษณ์อย่าไปอายนะครับขอให้พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันและก็ต่อสู้ไปเผชิญหน้าและก็แก้ไขปัญหากันไปในที่สุดแล้วคุณก็จะได้รับการยอมรับและปัญหาที่ว่ามาทั้งหมดนั้นก็จะหมดลงไปนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการ Wake Up Thailand Weekend นะครับอาจารย์ซิโร่ค้ำไพบูลย์ผมเอกวรัญญูอมรภานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
Voice TV สามารถรับชมได้ทาง Digital TV ช่อง 21 Cable TV และดาวเทียมช่อง 3